สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอตีกราบขอพระมหาสมปองอย่าถึงกับซึกแค่ปรับอยู่ในความพอดีของพระธรรมวินัยเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการสงฆ์ที่มีชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นจำนวนมากสำหรับกรณีของพระมหาไพรวันวรวรรณโนพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทองที่ประกาศขอสละสมณเพศหากพระราชปัญญาสุธีหรืออุทัยยานโนทโยรักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองไม่ได้รับแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจนทำให้แฮชแท็กพระมหาไพรวันติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขณะที่ทางฝั่งพศที่ชาวเน็ตและญาติโยมตามความเคลื่อนไหวคือพระมหาสมปองตาลปุตโตซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวว่าทั้งสองปศจะสละสมณเพศไปพร้อมกันนั้นล่าสุดเมื่อวันที่31ตุลาคม64นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ภาพคู่กับพระมหาสมปองลงใน Facebook ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าอย่าถึงกับศึกเลยท่านความสามารถพิเศษของท่านยังสามารถช่วยให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงและเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้เพียงแต่ปรับให้อยู่ในความพอดีของพระธรรมวินัยของสงฆ์ถึงพ.ศ.จากสท.กราบนมัสการครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ